ประยุทธ์หงุดหงิดเสนอข่าวตำรวจทำคดีค้ามนุษย์ลี้ภัยไม่มีประโยชน์เจอสื่อถามสวนประยุทธ์ลั่นบ้านเมืองมีขื่อมีแปรและมีกฎหมายจะไปทำอะไรได้หลังปวีณร้องอยากกลับประเทศแต่หวั่นไม่ปลอดภัยยันไม่ปกป้องใครที่มีเอี่ยวเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่21กุมภาพันธ์2565ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ว่าดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดผลงานการค้ามนุษย์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆสิ่งใดที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมาตรวจสอบแล้วตำรวจก็ชี้แจงไปแล้วบางเรื่องที่เป็นประเด็นผ่านด้วยระเบียบกฎหมายก็ต้องว่าไปตามนั้นรัฐบาลจริงใจในการแก้ไขปัญหาไม่อย่างนั้นก็คงไม่ดีขึ้นเหมือนวันนี้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ต้องทำต่อไปทั้งการค้ามนุษย์การประมงเรื่องการทุจริตเราอาจจะมองว่าคะแนนเราตกต่ำลงก็ต้องไปในรายละเอียดส่วนหนึ่งได้เท่าเดิมส่วนหนึ่งลดลงแต่ส่วนที่เพิ่มมากขึ้นคือเรื่องการบริหารของภาครัฐที่ได้คะแนนสูงขึ้นมากนี่คือผลงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาอย่าไม่ใช่ดูเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีอย่างเดียวต้องดูส่วนไหนที่ดีส่วนไหนที่ไม่ดีก็แก้กันไปก็ต้องทำงานแบบนั้นเมื่อถามว่ากรณีคดีพลตำรวจตรีประวินพงศิรินอดีตรองผู้บัญชาตำรวจภูธรภาค8พลเอกประยุทธ์กล่าวสวนมาว่าเขามีคดีอะไรหรือเมื่อถามว่าพลตำรวจตรีประวินระบุต้องลี้ภัยไปอยู่ประเทศออสเตรเลียเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ไปร้องทุกร้องเข้าช่องทางมาเมื่อถามว่าพลตำรวจตรีประวินอยากจะกลับมาพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าผมไม่ได้ให้เขาออกไปไม่ใช่หรือเขาออกไปเองไม่ใช่หรือถามต่อว่าพลตำรวจตรีประวินกังวลเรื่องความปลอดภัยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าใครจะไปทำอะไรเขาได้บ้านเมืองมีขื่อมีแปรมีกฎหมายอยู่ถ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกทุกคนเวลาไปก็ไปเองสมัครใจไปเองพอจะกลับมาบอกไม่ปลอดภัยบางคนที่ไปก็มีกฎหมายค้างอยู่แต่อยากจะกลับมองตรงนี้สิเมื่อถามว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความชัดเจนอย่างไรพลเอกประยุทธ์กล้าว่าเขาชี้แจงทั้งในโซเชียลมีเดียและมีการแถลงออกแล้วอย่าไปฟังเฉพาะช่องทางไหนช่องทางเดียวไม่อย่างนั้นก็จะขัดแย้งกันไม่เลิกถ้าคิดว่าไม่มีอะไรก็กลับมาเขาไม่ได้มีคดีอะไรกับตนไม่ใช่หรือไม่มีคดีกับใครไม่ใช่หรือเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะรับประกันได้หรือไม่ว่าจะไม่ปกป้องหากมีคนใหญ่คนโตเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผมจะไปปกป้องใครเป็นใครเล่าถ้าไม่เปิดชื่อใครก็พูดได้ซึ่งสังคมก็ต้องคิดให้มีหลักเกณฑ์มีหลักฐานจะทำอะไรก็ต้องมีหลักฐานก็กลับมาจะฟ้องร้องอะไรก็ฟ้องไปให้กระบวนการตัดสินไปแต่ถ้าฟ้องแล้วไม่ใช่เขาก็ฟ้องกลับแค่นั้นเองกฎหมายอยู่กันด้วยกฎหมายไม่ใช่พูดกันไปพูดกันมาขยายความกันอยู่แบบนี้เมื่อถามย้ำว่าเรื่องการโยกย้ายไม่เป็นธรรมจากการสอบสวนคดีคานุษย์ทำให้พลตำรวจตรีประวินกังวลไม่กล้ากลับประเทศไทยพลเอกประยุทธ์ตอบกลับผู้สื่อข่าวทันทีว่าผมไม่ตอบคำถามคุณผมไม่ตอบคุณเพราะไม่เคยเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์เลยผู้สื่อข่าวจึงถามกลับพลเอกประยุทธ์ว่าข่าวไหนที่สื่อเสนอไม่เป็นประโยชน์พลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่าก็ไปเปิดดูในหนังสือของคุณจากนั้นก็บอกให้คนต่อไปถามเพิ่มเติมแหลมมอริสันติดเชื้อในกระแสเลือดไม่ได้สติวิกฤตอยู่ ICU ลูกวอนช่วยแนทเสียงสั่นเผยอาการพ่อแหลมมอริสันติดเชื้อในกระแสเลือดไม่ได้สติตาเหลือกอาการวิกฤตอยู่ ICU ลูกวอนส่งโรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานคร
อธิษฐานช่วยคุณพ่อคนบันเทิงส่งกำลังใจล้นหลามแนทณัชชาลูกสาวโพสต์ภาพกับคุณพ่อแหลมมอริสันพร้อมแจ้งอาการติดเชื้อในกระแสเลือดอาการวิกฤตกำลังรักษาตัวอยู่ใน ICU ว่าตอนนี้คุณพ่อติดเชื้อในกระแสเลือดกำลังรักษาตัวอยู่ใน ICU นะคะฝากทุกคนและพี่น้องคริสเตียนอธิษฐานเผื่อคุณพ่อแหลมนะคะผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพเจ้าจะทูลพระยาเวว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้องปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจเพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากกับของพรานนกและพ้นจากโรคภัยร้ายแรงนั้นสดุดี 91:1-3 THSV 11โดยมีเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจจำนวนมากให้พระเจ้าคุ้มครองให้คุณพ่อหายป่วยโดยเร็วอาทิศีศิวัตรฮันนี่ภัทรสอนดวงดาวจารุจินดาสนยุคคนสนันทฉาดเป็นต้นทั้งนี้แนทให้สัมภาษณ์กับดาราเดลี่ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าตอนนี้แนทอยู่ที่โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลอาการคุณพ่อยังอยู่ที่ห้อง ICU พ่อยังไม่สามารถตอบสนองได้ 100%แต่หนูรู้ว่าพ่อยังได้ยินอยู่แต่หมอบอกว่าพ่อยังอยู่ในวิกฤตคุณพ่อเพิ่งเข้า ICU วันนี้แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ผลกระทบจากการล้มครั้งที่แล้วนะคะตอนล้มในห้องน้ำก่อนหน้านี้คือดีขึ้นแล้วพ่อลุกขึ้นมาพูดได้ปกติแล้วค่ะแต่อันนี้เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเลยค่ะคือคุณพ่อน่าจะมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้เมื่อเช้านี้อาการของคุณพ่อตาเหลือกไม่มีตาดำเลยแล้วก็ไม่ได้สติเลยซึ่งแนวทางการรักษาต้องรักษาตามอาการต้องให้สายอาหารเพราะพ่อกินข้าวยังไม่ได้รับรู้ 100% ต้องอยู่ให้ออกซิเจนในห้อง ICU คุณหมอวินิจฉัยหลักๆน่าจะติดเชื้อในกระแสเลือดกำลังหาอยู่ว่าติดเชื้อจากอะไรแล้วก็ทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำมากอยู่ในขั้นวิกฤตจนทำให้เกือบจะช็อกแล้วถึงเป็นตาสีขาวคุณหมอบอกว่าถ้าพาพ่อมาช้ากว่านี้คืออาจจะไม่ทันคุณพ่อก็ยังรับรู้ยังหัวเราะแต่ยังไม่สามารถสื่อสารได้แต่ว่าจิตวิญญาณข้างในรับรู้แต่ว่าตาหลับอยู่เป็นห่วงคุณพ่อมากๆตอนนี้ต้องการหาโรงพยาบาลดีๆให้คุณพ่อต่อจากที่นี่เพราะว่ามีในเรื่องของค่ารักษาโรงพยาบาลได้คุยกับเพื่อนๆถ้าได้ไปโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณหรือไปโรงพยาบาลที่อยู่ที่กรุงเทพโรงพยาบาลใหญ่ๆที่ไหนได้บ้างกำลังขอความช่วยเหลือค่ะแต่ยังไม่ได้จากที่ไหนนักร้องดังเพชรโพธารามชีวิตลำบากล่าสุดป่วยหนักไตวายวอนช่วยด่วนค่ารักษาใครอยากช่วยนักร้องดังเพชรโพธารามชีวิตสุดลำบากล่าสุดป่วยหนักขอรับบริจาคเลือดด่วนจากกรณีบินบรรลือฤทธิ์ได้เคยเข้าไปช่วยนักร้องดังเพชรโพธารามหรือนายจดแย้มสิริอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังในยุคของพุ่มพวงดวงจันทร์ที่จังหวัดราชบุรีพร้อมมอบเงินให้จำนวนหนึ่งจะซ่อมแซมบ้านให้นักร้องดังถึงกับร่ำให้ซึ้งใจนั้นโดยเพชรโพธารามล้มป่วยด้วยโรคไตและยังมีอาการหูตึงจากอุบัติเหตุภรรยาก็ป่วยเป็นอัมพฤกษ์เดินไม่ได้ล่าสุดวันที่19กุมภาพันธ์2565ทราบว่าเพชรโพธารามล้มป่วยอีกครั้งด้วยโรคประจำตัวคือโรคไตครั้งนี้อาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะป่วยหนักถึงขั้นค่าไตเหลือเพียงแค่ 6% ยิ่งไปกว่านั้นคือเลือดเหลือเพียง 14% เท่านั้นโดยทางดาราเดลี่เผยว่าเพชรโพธารามเจ้าของเพลงลูกทุ่งดังในอดีตอย่างตชด.ขอร้องและรักคนชื่อน้อยกำลังป่วยหนักด้วยอาการไตวายรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดโดยถูกส่งเข้าแอดมิดเมื่อวันที่12
ุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ทางภรรยาของนักร้องดังได้ขอความช่วยเหลือด้วยการบริจาคเลือดกรุ๊ป B แบบด่วนที่สุดซึ่งแฟนเพลงและผู้อยากช่วยเหลือสามารถร่วมบริจาคได้ที่โรงพยาบาลโพธารามหรือสามารถช่วยเหลือค่าใช้จ่ายได้ผ่านการบริจาคเงินผ่านบัญชีในจดแย้มสิริธนาคารกรุงเทพสาขาโพธารามเลขที่บัญชี 712-009-1876 หรือสอบถามโดยตรงที่เบอร์0871515805